เป็นไงบ้างคะสำหรับตัวเก่งที่เขาว่าเป็นตัวเก่งเนี่ยแม่เห็นแล้วเมื่อวานตือว่าคนที่เขาเป็นตัวเต็งอ่ะพูดตรงๆเลยนะสปีดยังไม่ดีสปีดเนี่ยสำคัญที่สุดมีบางคนที่แบบว่าบอดี้ให้หุ่นให้แล้วก็รูปร่างทุกอย่างได้หมดแต่พอสปีดปั๊บเนี่ยคือมันยังไม่ได้อันนี้ความรู้สึกของตือนะคะแล้วตือก็รู้สึกว่าตือพยายามจะบอกกับน้องๆทุกคนแล้วเมื่อวานตือก็พยายามจะช่วยเขาในเรื่องของการขยี้คำถามนะคะแต่ว่าคือเราก็ได้แต่ขยี้คำถามช่วยส่งเขากับคีย์เวิร์ดนะคะช่วยส่งเขาแต่ว่าเราก็พูดกับเขาตรงๆว่าจริงๆแล้วแบบสิ่งที่ทุกคนต้องพยายามก็คือมันต้องแรงกว่านี้อีกเพราะว่าแอนโทเนียเขาเปิดทางให้แบบว่าปีที่ผ่านมาเขาเปิดทางให้แล้วเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโดนจับตาแล้วโดนจับตาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแบบใครที่มาเป็นที่จับตามองเนี่ยมันจะเสียโอกาสสิ่งหนึ่งก็คือว่าฝากด้อมด้อมพี่ๆทุกคนว่าต้องการแบบ build energy ให้น้องๆหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ตือได้ก็คือว่าอันยังไม่แบบอย่างนี้เลยอ่ะมันยังแบบคือเราเห็นแล้วว่าเอาพูดตรงๆว่าเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งเราเนี่ยเขาฟาดมาแน่นมากเลยคือปึ้งมาจากบ้านเขาขึ้นระดับโลกเลยได้อย่างเงี้ยเราต้องการแบบนั้นเราต้องการให้คนเขาเห็นเหมือนปีที่แล้วที่บอกว่ามาถึงปั๊บทุกคนมาปั๊บเฮ้ยเห็นแอนแล้วขนลุกอ่ะคือเรายังไม่เห็นตรงนี้คือก็ต้องพูดความจริงเลยว่าดันได้เท่าที่แบบว่าเราเป็นกรรมการเราอยู่ตรงนั้นเราก็ดันได้เต็มที่เท่านั้นไม่เจอใครที่แบบตอบตรงคำถามทีเดียวยังเลยยังเลยเมื่อวานเนี้ยคือตือพูดตรงๆว่าเมื่อวานเนี้ยคือสิ่งที่ตือได้รับแมสเซจมาจากน้องๆก็เวลาเราเห็นน้องๆอ่ะคือน้องจะพยายามอธิบายคีย์เวิร์ดให้เราฟังซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการให้น้องพูดถึงความเรียลของเขาที่มันลิงก์กันกับคีย์เวิร์ดหรือว่า experience อะไรที่เขาเคยเจอมาพูดตรงๆว่ามีไหมคือตือยังไม่มีอ่ะตือพูดตรงๆอย่างรอบเมื่อวานแล้วมาเจอรอบวันนี้อ่ะมีใครที่เริ่มเข้าตาไม่มียังไม่มีใช่ปะแล้วก็ตือต้องไปบูสต์เอนเนอร์จี้น้องๆในรอบหลังจากนี้คือก็ต้องไปช่วยกันคือกรรมการก็คงต้องช่วยกันแต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่เทรนเนอร์ด้วยเหมือนกันนะเทรนเนอร์ของเขาก็ต้องแบบว่าไปสอนเขาว่าเขาจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตือว่าถ้าถามตือว่าปีนี้น้องแบบมันยังไม่มีการที่แบบมาแข่งมันยังไม่มีอ่ะไม่เห็นไปในตัวใช่ใช่ใช่คือยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะพูดตรงๆคืออย่างก็เมื่อวานแฟนๆก็บอกว่ามีหลายคนที่สอบปีแต่สอบเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยหลายคนก็ยังไปว่ากรรมการฟังภาษาอังกฤษไม่ออกหรือเปล่ามันไม่ใช่คือตืออ่ะคือเข้าใจเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราพูดว่าไงดีคือภาษาอังกฤษเขาว่าบางคนเป็นเนทีฟบางคนคิดเป็นภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจความหมายเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันอันนี้เราว่ามันแล้วแต่คุณจะมองนะแต่คือว่าการตอบที่เรียวอ่ะคือเราอยากเห็นความเรียวในตัวของเขา